อาจารย์ครับผมจะขออนุญาตปรึกษาอาจารย์ในเรื่องของเอกสาร MOU ที่ผมร่วมทำกับวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่นะครับแล้วอาจารย์บอกว่ามันมีสาระสำคัญเพราะในโลกเนี่ยเวลาเราทำ MOU แล้วปุ๊บเป็นสัญญาข้อตกลงเราไม่ทำก็คือความผิดที่มันมีเกิดขึ้นนะแต่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่โดยรองสนอเขาให้เหตุผลว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับที่อย่างที่ทำคลิปและเสนอให้อาจารย์ลองช่วยดูแล้วก็ลองติดตามให้ผมนิดนึงว่าผมจะทำยังไงให้ MOU ที่ว่าทำกับวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ใช้เวลาร่วมทำกับวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่เป็นเวลาหลายปีมาจนกระทั่งว่ามาทำให้เห็นความชัดเจนว่าเด็กทำได้แต่ระบบของระบบข้อความกำลังถูกจัดส่งขอบคุณที่ใช้บริการค่ะระบบทั้งหมดนะครับระบบทั้งหมดไม่สามารถจะเดินได้เพราะว่าปัญหาที่มันมีเกิดขึ้นก็คือระบบการศึกษาระหว่างฮาร์ดพาวเวอร์กับซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำการสื่อให้เห็นชัดเจนว่าฮาร์ดพาวเวอร์ก็คือการใช้กำลังซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการใช้ปัญญาเพราะฉะนั้นสมัยที่อาจารย์สอนผมซอฟต์พาวเวอร์ก็คือการลงมือทำกายใจเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันนี้กลับกันก็คือไอ้มัสโลกับหัวก็คือว่าจะต้องเอาเทคโนโลยีนำเอาความอยากเป็นตัวตามแล้วก็เสร็จแล้วลงมือทำเป็นอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นผมได้นำทำการแสดงให้เห็นชัดเจนว่างานที่มันมีเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เราจะสามารถใช้ประเทศไทยของเราทำม่อนปากที่อาจารย์ไปพักกับไอ้ชุนภาที่อาจารย์ไปพักนั่นแหละก็คือจะเป็นแหล่งที่พักและเรียนรู้ของโลกว่าเราสามารถนำทั่วโลกเข้ามาดูนะครับเพราะว่ากระบวนการทำงานทั้งหมดนะครับมันมีไอโกนัสซี่ของอาจารย์นั่นแหละผมใช้เวลาทำก็คือ1976ถึง1980เป็นเวลา4ปีก็ประสบผลสำเร็จซอฟต์พาวเวอร์ก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวมานำอย่างที่ทุกคนกำลังทำเดี๋ยวนี้นะครับก็คือส่งต่อให้โรงเรียนเมตตาศึกษาโรงเรียนเมตตาศึกษาได้เอาซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยโดยบริษัท JTA นะครับซึ่งว่าไอ้บริษัทเป็นการทัวร์ศูนย์เหรียญนะเข้ามาทำงานตั้งแต่1985จนกระทั่งปี2000ปรากฏว่าเกิดการดิสรัปต์เกิดขึ้นดังนั้นผ
ผมสามารถให้เห็นว่า hard power คืออะไร soft power คืออะไรตอนนี้เรากำลังทำอยู่ที่กับ AI ที่ทำงานสื่อสารอยู่ครับอาจารย์ขออาจารย์ช่วยกรุณาติดตามเรื่อง MOU ให้ผมหน่อยครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับอาจารย์